พี่พระเอกน้องเป็นตลกนะสำหรับคืนนี้นี่ครับแต่งตัวอาจจะดูอ่อนสวยมากันแต่ลำไม่ไหวครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะหาว่าเป็นตลกแล้วเราไม่เป็นแสดงอยู่ที่เขตพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับพร้อมด้วยน้องบุญนะน้องภูมิกันน้องรถปุ๊บน้องคนตัวคนเติมโอ้โหถือเป็นอีกงานสำหรับเพชรบุรีแสดงเพชรบุรีคือประเพณีแสดงอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์สุพรรณบุรีครับพี่น้องบ้านเราเด็กเยอะเนาะกลัวมันหลุดมาจากพระนครคีรีเนี่ยอะไรพวกนี้ประเทศนี้สิ่งทองลูกชายนายทหารมาอยู่ในบ้านสงไทยเดี๋ยวตำรวจมาโถ่เมื่อกี้นั่งห่างๆไว้เตี๋ยวล้อมไอ้หนูนั่งห่างๆลูกแม่เป็นคนยิงพ่อตัวใหญ่จะเดินไปไหนก็พ่อเร็วแม่ก่อนพ่อนามว่าคุณข้าเมืองที่หลงเรื่องก้าวหน้าสิ่งทองไม่มีไม่มีใครหาใครหอจะเดินไปไหนทำไมล่ะพูดยิงก็มองก็เพราะสิ่งทองมีเงินชอบเที่ยวเตลิดเพลิดเพลินเพราะผมมีเงินอาโคแต่มีน้องนอกแถวเจ้าสิงแก้วที่เมาน้องเมาเย็นเมาเช้าน้องกินเหล้าเป็นโรคจำเป็นต้องด่าว่าดีเพราะเราเป็นพี่คนโตดีแล้วเพื่อนยังไงล่ะไอ้ตัดเธอเป็นผู้ที่ทำทุกวันที่เคยทำเลยเกิดเป็นสายเลือดทหารน้องหนูเองต้องมันมานะเพราะความเมตตาของราชาชีวิตพึงจะเริ่มต้นกำลังโตตัวนี้ดีกว่าเจ้าให้หนูได้อยู่คู่
ทีนี้กูเพลงนะเด็กมาเด็กมามารับลงมาเลยก่อนครับมาไม่รู้มามาไม่รู้ผมไปลูกไปครับไปลูกโอ้โหขอบคุณนะครับไปลูกไปนี่สรุปว่าคนจะเลี้ยงไม่ไหวด้วยแล้วอ่ะกูก็รอลูกกูเดินได้อยู่เนี่ยนะเออครับผมเกิดมาโชคครับอย่าไปพูดแต่เขารู้ลิกิมีเมียพี่ไม่ดีครับก็ต่อยเฮ้ยพี่ใจเวรเขาเรียกเด็กพี่ต้อยขอบคุณนะครับสำหรับท่านรองการน้ำใจนะครับที่ไม่เคยพลาดพี่ต่อยไม่เคยพลาดเขามาเนี่ยท่านรองได้ให้เขาต้องให้ครบคนเออแต่กูว่าวันนี้มึงพลาดแล้วล่ะวันนี้ขับผ่านบ้านกูไปซะไงก็เหมือนแล้วไม่เป็นไรนี่ถามหน่อยเวลาโควิดเนี่ยช่วงโควิดมา3เดือนใช่ไหมทำอะไรวะก็ถ้าไม่ดีนี่เกย์ก็ต้องหาของขายอ๋อธุรกิจส่วนตัวแล้วก็นี่เอาของมาขายบ้างอะไรบ้างอ๋อเหรอพออยู่ได้เอาขายของอยู่ที่ร้านมีร้านมีข้าวสารมีทุกอย่างของชำอ่ะกูสบายหน่อยไม่มีงานอยู่อบจ.เว้ยเฮ้ยฮะอบจ.กูไปทำงานไอ้นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ะฮะอดอยากอยู่บ้านจ้ะอบจ.กูเนี่ยใครลูกเอาพี่ต่อยเขาเรียกอสม.มาไปอาตัดเอาผ่านไปอสม.อะไรวะขอบคุณครับแล้วแต่พี่ต่อยจะให้กินรอบก็ได้ขอบคุณพี่ต่อยนะครับน่ารักตลอดเวลาสักครู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีขอลูกสาวด้วยนี่เฮ้ยสบายใจเว้ยพูดถึงอะเราอยู่คณะไหนก็ไม่ดีเท่าคณะนี้แล้วทำไมมูลรักเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจที่สุดแต่เขาไม่เคยทิ้งลูกน้องเลยเออเขาไม่เคยทิ้งลูกน้องก็งานไม่มีกูก็เข้าไปหาเขาที่บ้านบอกลุงแย่จังเลยลูกผมก็กินเก่งช่วงเนี้ยมึงเชื่อไหมเขาไม่พูดอะไรเลยเข้าไปในบ้านยิบตังค์ให้กู 300,000 โอ้โหสิทธิ์รักนี่วะเขาสิทธิ์รักกูอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆ 300,000 เออจนตอนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วเขาก็ยังรักกูอยู่ให้ก็ไม่เคยทิ้งอ่ะไม่เคยทิ้งให้กูมา 300,000 มึงได้เยอะกว่าใครเลยกูก็พอได้ตังค์ปุ๊บก็จะกลับบ้านเขาเรียกกูเลยเบลกูคิดว่าจะให้กูอีก 100,000 ทำไมอ่ะบอกมึงลืมเอาโฉนดบ้านมาเปล่าอ๋อเอาบ้านมาจำนองด้วยนะแล้วตอนนี้บ้านเป็นไงสบายแล้วส่งหมดแล้วโดนยึดไปแล้วฝากเขาส่งต่อเดี๋ยวกูไปถ่ายใหม่ชื่ออะไรนักนางหามอย่าลืมสิงห์ทองสิงห์ทองเหรอเป็นลูกพวกขุนผาเมือแม่ผู้หญิงนวลจันทร์ฉันเองให้นามว่าพระนครคีรีกูอยู่ไม่ต้องมาอยู่แถวนี้ด้วยก็บ้านกูอยู่นี่ฉันเนี่ยเป็นลูกพวกขุนผาเมืองทำไมนะพ่อกับแม่มีคนรู้จักดับหน้าถือตากันมากแต่น้องสิงแก้วเห็นไหมทำไมวะสิงแก้วเป็นคนไม่เอางานเอาการทำอะไรก็คึ่งๆกลางๆและที่สำคัญเลยนะสิงแก้วเนี่ยเอาแต่กินเหล้าเมายาทุกวันไม่เคยหยุดเฮ้ยเห็นอยู่ผ่านๆไม่ต้องพาเลยเห็นทุกวันเลยนี่แล้ววันนี้เรามีเพื่อนมาอีก2ไอ้2ตัวนั้นน่ะเออไอ้2ตัวนี้ไม่ได้เลยให้เข้าบ้านไม่ได้เลยนะไอ้ไว้ไม่ได้นะน้องมึงจะเสียคนนะเพื่อนเฮ้ยไม่ได้จะปล่อยแต่ว่าไปตักเตือนสิงแก้วแล้วสิงแก้วไม่เคยฟังฉันแม้แต่นิดเดียวแต่วันนี้มั่นใจเลยต้องกินเหล้าแน่เดี๋ยวไปหลังบ้านถ้าอยู่หลังบ้านนะไปตักเตือนไม่ฟังเดี๋ยวเห็นดีกันเนี่ยวันนี้ดีกันจะลงไปหาเจ้าสิงแก้วเอ้ยสิงแก้วน้องชายพอรักน้องมุ่งหมายใจพี่ห่วงไปหาสิงแก้วให้หมดนี่เลยเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวครับพี่น้องและสำหรับการต่อไปอยู่หาพี่น้องพบกับเจ้าของสมุนไพรใหม่แรงครับเรียกปลาทองคำสอนรามเอกราบ